ผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอุ๋งอิงภูไทยเรคคอร์ดได้โพสต์ภาพของอาจารย์สุจินต์กุลชนะหรืออาจารย์จินนี่ภูไทยโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นในสภาพถูกพันด้วยผ้าพันแผลทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอพร้อมระบุข้อความถึงอาการล่าสุดว่าสาเหตุไฟลวกตัวอาจารย์จินนี่ครั้งนี้คือแกมองเห็นกองขยะหลังรีสอร์ทจึงไปถามอาจารย์ไก่ขยะนี้เผาได้ไหมครับอาจารย์กายจึงตอบว่าบ่ได้ครับมันเปียกด้วยความอยากจัดการกองขยะกองนี้ทั้งที่ไม่เคยทำจึงไปนำน้ำมันเบนซินมาราดที่ขยะโดยที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วก็จุดไฟเผาไฟจึงลุกลามไปที่เสื้อของอาจารย์อาจารย์ก็กลิ้งตัวเพื่อดับไฟและสำคัญคือใบหน้าแล้วก็ลำคอที่โดนตอนนี้เข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการพรุ่งนี้อาจจะย้ายขึ้นไปนอนที่ตึกผู้ป่วยตอนนี้อยู่ในช่วงงดเยี่ยมแต่อุ๋งอิ๋งก็อยู่ด้วยตลอดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนเพลงและก็ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาจารย์เจนี่ภูไทยหรือจ่าเอกสุจินต์กุลชนะรงค์เป็นอดีตทหารสังกัดกองดุริยางกองทัพอากาศมานานกว่า20ปีปัจจุบันอำลาชีวิตทหารอากาศมาเป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เต็มตัวผลงานเพลงดังที่เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่งมียอดวิวหลายร้อยล้านอย่างเช่นผู้บ่าวเก่าเตะตระกูลต่อ336ล้านวิวรำคาญกระบอกอันเดอร์ลำเพลินวงศกร377ล้านวิวเจ็บบ่พอตายเบนซ์เมืองเลย148ล้านวิวส่องเฟสเตะตระกูลต่อ103ล้านวิวเด๋อเดียงด่างลำไยหายทองคำ133ล้านแค่คนคุยลำไยหายทองคำ191ล้านวิวคือเก่าเบนซ์เมืองเลยฟิชริงกับกระต่ายพานิพา201ล้านวิวคนพอกระเทินเมกอภิสิทธิ์108ล้านวิว